ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ครับในเกมเหมือนจะพร้อมกันแล้วครับตัดเข้าสู่หน้านี้นี่ขอทุกคนเตรียมตัวไว้นะฮะอยากจะชาวตาวเช็คกันซะหน่อยครับว่าทีมเนี้ยพี่ตัวเองเชียร์นะครับยังคงมีเสียงอยู่หรือเปล่าครับสำหรับกองเชียร์ใครเป็นแฟนทีมเบคอนไทม์ขอเสียงหน่อยครับเสียงกรี๊ดนี่มาเต็มฮะเอาละครับใครเชียร์ทางด้านทีม Nil Ocean Esports National ขอเสียงหน่อยครับโอ้โหนี่เขาอยู่ข้างหน้ากันฮะนี่มีป้ายด้วยครับทำเป็นเล่นไปฮะอันนอนะฮะคือสามารถทำป้ายแล้วก็มาเล่นข้างหลังเราได้นะมาเล่นหลังกล้องก็ได้นะมาเล่นหลังเราได้นะแต่อย่าไปชูสับหมุนหัวเหมือนกับไอ้บูธแถวๆนี้ด้วยนะแล้วครับอ๋อนะฮะผมอยากจะเล่าคือก่อนจะยกเนี่ยดูด้านที่ถูกด้วยนะฮะเล่าที่แล้วไปหมุนหมุนกับด้านไอ้ผมว่าเนี่ยไอ้ผมกับผมไม่เท่าไหร่นะครับจะมีเป็นงานมงคลสำรสของเราสองคนเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่หน้าจอของ NEOS National กันบ้างนะครับครับผมโอเคมาดูกันนะครับด้านหน้าเราก็เห็นฮีโร่ตามที่เลือกนะครับนี่ฮะก็เป็นฮีโร่เนี่ยพี่เราดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับผมเอาละครับและเกมที่3ของรอบการไฟนอลครับคู่ระหว่างทางด้านทีม First Esports Battle Time และ New Chat Esports National กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือครั้งหน่อยครับมาฮะกับเกมที่3นะครับที่เรียกได้ว่าดุเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ให้เสียงภาษาไทยด้วยผมสมองแล้วก็เกิดแล้วผมวินซี่มาวินมาแวะฮะทำไมต้องทำเสียงหลอกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอตไลท์ครับเอาไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเกมการแข่งขันครับนะฮะก็แน่นอนครับว่าสำหรับทางด้านตัวของทีมNationalนะฮะก็ดูจากเห็นที่เห็นแล้วก็เป็นแผนเดิมนะครับผมส่วนทางฝั่งของ First Maker Time อันนี้นังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูมีถามครับมีถามครับเป็นไงสบายดีไหมครับเราจะมาอินเวดเลดบัฟนายนะแบบทิ้งเข้าไปแล้วครับเจอที76ครับโอ้โหนี่ครับนี่จะอ่านว่าอะไร NN นูเหรอนี่อ่านว่าอะไร N ที่เป็นนูอยู่ผมเรียกว่านูก็ได้ฮะเออเรียกนูดีกว่าเนี่ยเรียกนูก็ได้ครับนี่ก็น่าจะได้เรดเหมือนกันนะแต่น่าจะเสียเวลาไปพอระดับนึงฮะเจอเรดรีเซ็ตนะครับใช่นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นทั้งฝั่งของบริซซี่ได้ไปนะครับและยิงจากระยะไกลเกี่ยวได้ก่อนนี่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ทำดาเมจทันทีนะครับใช่ลุกไปครับใช่โอ้โหแล้วก็มีเปลี่ยนเชอรี่ครับเปลี่ยนเป็นในเล่นของตัวเวลเลนนะครับผมไม่ได้เล่นชาร์กนานแล้วนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของทีมเบคอนเนี่ยมันก็เสียเปรียบเรื่องท้ายเกมจริงนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่เชอรี่เล่นนะชาร์กนาเนี่ยมันไม่มีดาเมจนะครับคือมันทำให้เพื่อนรอดได้ก็จริงครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยดาเมจทีมไหนเยอะกว่านะครับได้เปรียบฮะมันก็แบ่งช่วงกันไปครับมีการบวกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโอมาครับเหมือนจะเข้าไปครับล้วงทางด้านไวโอเลตฮะทางล่างครับโอมาโอ้โหเข้าไปกดดันไวโอเลตฝั่งตรงข้ามครับทีมเบคอนแต่ก็ยังไม่มีใครตายนะครับยังปกตินะน่าจะยังแบบประคองกันได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียสเปลไปเท่าไหร่นะครับไอ้ที่จะสนุกครับไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กมังกรใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะมังกรใหญ่นี่แหละไม่มีใครยอมใครจริงครับเรียกได้ว่าโดนปุ๊บกำเนิดกันหมดเกิดปุ๊บนี่โดนตื้อปั๊บนะสมกับเป็นทีมชิงกันจริงๆฮะรอบแกรนด์ไฟนอลฮะเล่นกันอย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับมี4เกมแน่ๆวันนี้นะฮะก็อย่าลืมครับว่าโอเดียตรงนี้ครับผมนะครับตีป้อมแล้วมังกรใหญ่ครับตอนนี้ครับทางฝั่งของเนี่ยเบคอนตีได้ไปแล้วนะครับโดยเจมโคครับแต่เหมือนว่าจะมีการไล่กันเกิดขึ้นครับที่หลังมังกรครับเอาครับเลือดกำลังจะหมดครับใครจะเป็นคนตายก่อนหรือเปล่าครับเฟิร์สบาดครับรู้เหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของเบคอนเก็บไปได้ก่อนครับเดนชิโนพลาดฮะนะโดนไปก่อนหนึ่งตัวครับตอนนี้ฮะแต่ว่าพูดถึงแล้วเนี่ยการคือต้องบอกว่าโอเคชาร์กนาเนี่ยมันดีในช่วงต้นกลางเกมจริงๆนะแบบว่าในการปัดทีมไฟให้อยู่ให้ตัวเองเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยมีอาร์เลสเตอร์นะซึ่งมันเป็นตัวที่พีคดาเมจในช่วงท้ายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของการจ่ายดาเมจที่เรียบง่ายแล้วก็หนักหน่วงกว่านะฮะอะไรทำนองนี้แต่ในเกมเนี้ยเบคอนมีการเปลี่ยนแผนมาแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ
เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางด้านของเวลเลตเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวที่โดนจับยากมากแล้วก็เวลาเกิดเรียกว่าเกิดสดและอเลสเตอร์เป็นอะไรที่ไม่ชอบมากๆนะเพราะว่าเวลามันยิงมันแผลบมาทีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบมีเลือดแดงๆโผล่มาหรือเปล่าเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าไปล้วงไวโอเลตได้อย่างแน่นอนครับทำได้อย่างมากคือเบรกตัวแท้งฝั่งตรงข้ามและฆ่าให้ตายเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาเป็นตัวแท้งและโดนอเลสเตอร์เบรกได้ตายก่อนก็จะทำให้ไวโอเลตเนี่ยไม่มีช่องว่างในการยิงนะครับที่เพียงพอนะครับเหมือนว่าก็ประมาณนั้นแหละฮะเท่าที่ผมวิเคราะห์ครับแต่ละดีครับจับยกไปโอ้แล้วแซดครับเข้าไปงัดดับเบิ้ลโอเซเว่นเอครับแล้วโอ้มาฮะเข้าไปถามครับแต่ว่าบาร์บี้ครับจับทางด้านของเนื้อเอเป็นเนื้อเจมโคครับโอ้ที่จะต้องถอยออกไปครับจังหวะนี้จับสวยนะฮะโอ้โหไม่ให้เจมโคเข้ามาทำดาเมจต่อครับโอ้โหแซดบาร์บี้ฮะเมื่อกี้เท่เรียกว่าตกแบบดิจิตอลเลยนะฮะแซดแซดครับเข้าไปวุบวับวุบวับเลยนะครับทำให้ทางฝั่งเบคอนเหวอไปแป๊บหนึ่งฮะถือว่าสวยงามครับโอ้โหแล้วจะตีป้อมแรกเลยหรือเปล่าครับสำหรับ DOS National ฮะครับผมป้อมแรกนี้ครับอ้าวครับเหมือนมีการหยุดมีการถามครับและตอนนี้ยังไงครับนู้ครับพยายามจะวิ่งหนีครับจากทีมไฟของเบคอนครับครับตีได้ประมาณ 50% ครับก็ถอยมาก่อนครับเอามาครับและตอนนี้ครับเหมือนว่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามังกรมังกรครับโดนตีอยู่ครับและไม่ได้ครับ2ตัวไปแล้วครับเนชั่นแนลกับการเสียมังกรให้กับเบคอนนะฮะครับแน่นอนว่าการเสียมังกรเนี่ยมีผลอย่างมากครับแต่ว่าทางฝั่งของ New Illusion Esports นะฮะฝั่งเนชั่นแนลแล้วกันนะครับเลือกที่จะจัดการออบเจคทีฟอีกอย่างนั่นก็คือป้อมนั่นเองครับคุณพี่ซีครับนะและได้ป้อมได้มั้ยยังไม่ได้ป้อมครับเหลือเลือดไปติ่งแมวครับแล้วปล่อยให้คลิปตีครับจะกลับไปครับปั๊บนี่ฮะเอาอย่างไรครับมานี่ครับ2ต่อ1แบบนี้ครับแล้วไปครับเจอดึงดังกับมาฟีครับตอนนี้ครับเจมโคโดนจับแล้วโดนฆ่าไปเรียบร้อยครับมีเสียเวลามันไล่แซนแล้วไม่มีสกิลในการจับแซนครับและดับเบิ้ลโอเซเว่นอัลติเมทลงมาแล้วโดนดอกไม่เต็มครับขาดอีก1ดอกครับยังรอดออกมาได้ครับสำหรับแซนฮะโอ้เป็นความต่างที่เจมโคตายแต่ว่าแซนไม่ตายและได้ป้อมสิแหละฮะโอ้มันวัดกันที่ความพริ้วของตัวนี้เลยฮะโอ้เกมแบบนี้ครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าทางฝั่งของเนชั่นแนลมีตัวที่นาครับที่โคตรเกลียดนะนั่นคืออะเลเซอร์ครับเกลียดมาก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 เลยมากที่สุดแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งพกตัวของพูลิฟายเพราะคุณเล่นป่าคุณต้องพกชีวิตมาเพื่อเก็บสแต็กของป่าอยู่แล้วนะเอาครับตอนนี้หรือเหมือนว่าเนชั่นแนลกดดันเบคอนได้ครั้งหนึ่งครับเพราะตอนนี้ด้านขวาของทีมเบคอนป้อมไม่เหลือแล้วครับแต่ทางฝั่งเนชั่นแนลเนี่ยป้อมด้านหน้าเนี่ยเอาง่ายคือป้อมยังเหลือหมดทุกป้อมเลยนะครับนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่มืดมนมากครับสำหรับงานพีเอลไกน่าตาลีครับในบูธอาวีครับไม่เป็นไรครับเรายังอยู่กันต่อไปครับใช่ครับเอาเล่นเกมต่อครับนะก็คือตัวนี้จะต้องเอาเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปจับเขาอะยังจับแล้วเหมือนจะโดนจับครับสำหรับโอมาทางฝั่งของเบคอนครับจะโดนยกไปแบบนี้ครับจะรอดหรือเปล่าครับเอาครับยังไม่มีคนตายครับแต่มีคนหมุนอยู่ครับหนูหมุนอยู่กลางวงครับแล้วเลือดเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามถึง3ตัวด้วยกันและมีการไล่ครับแต่โอเซเว่นออกไปได้ครับสำหรับหนูบอกเลยว่าดีมากครับและมีมาร์คครับตอนนี้ครับบอกเลยว่ามีชีวิตรอดก็บุญแล้วครับและเป็นดับเบิ้ลโอเซเว่นที่โดนฆ่าไปครับโดยทางฝั่งของแซดที่ไล่มาอย่างหนักหน่วงครับและตอนนี้ครับเนชั่นแนลครับนำไป3ต่อ1สกอร์คิวครับรอบนี้เนชั่นแนลกลับมาเข้มเจ็บจนตั้งแต่ต้นเกมทีเดียวก็คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาจะเสียมังกรแต่มังกรก็ไม่ใช่ทุกสิ่งของเกมเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามีวิธีในการตอบก็โอเคคุณเอามังกรฉันก็ไปดันป้อมคุณเหมือนกันมันเป็นการแลกที่ไม่ได้เลวร้ายนะฮะถือว่าสวยงามมังกรนะครับได้ตีคืนมา1ตัวครับสำหรับ DOS National สัญญาณดีนะสัญญาณดีใช่จังหวะไล่เมื่อกี้ครับไล่ไม่จนจริงๆครับแล้วกลายเป็นทางฝั่ง National ได้เปรียบฮะนะคือต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ National เนี่ยเขาชอบไฟแบบสเกอร์มิชคือไฟที่ไม่ใช่เป็นไฟฟูลทีม55นะชอบเลยฮะของชอบแล้วด้านล่างครับเหมือนจะโดนบวกหรือเปล่าโดนจับหรือไม่ครับโอมาเลือดยังเหลือประมาณครึ่งหลอดครับตอนนี้ครับมี7476เข้ามาบล็อกไว้ฮะไม่ให้ไปบวกกับโอมาต่อครับโอ้ใครที่ดูอยู่นะในงานไกน่าสตาร์ลีกนะครับสามารถส่งเสียงเฮดังๆได้ครับถ้าเกิดทีมไฟหนักๆและทีมที่ตัวเองชอบชนะไฟนั้นนะครับครับผมแล้วสำหรับผมแล้วนะฮะนาคอสถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นเมคานิกตัวเมคานิกคืออะไรฮะตัวเมคานิกคือตัวที่ใช้พวกสกิลเพลย์หรือทักษะในการเล่นสูงที่คุณจะต้องไวที่ไวเร็วพอที่จะหลบอะไรต่างๆในเกมที่กำลังเข้ามาคุณและคุณจะต้องมีสติในการกดด้วยครับเพราะสกิลของนาคอสเนี่ยมันแปลกประหลาดกว่าใครเพื่อนนะครับ ถ้าเกิดว่ากดเนี่ยไปข้างหลังมันจะไปข้างหน้านะฮะโดยเฉพาะท่า2ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งสติในทีมไฟให้ดีครับผมเคยกดพลาดแล้วบอกเลยว่าเละเทะครับและนุ๊กเข้าไปกลางวงแบบนี้ครับพยายามจะเรียกทีมไฟจากฝั่งเบนก็ลักจับในด้านของมีมาร์คได้ครับบาร์บี้และมีมาร์คโดนเก็บไปได้ก่อนครับแล้วเหมือนว่ามัฟฟี่ครับเข้าไปอยู่กลางวงลึกเกินไปครับและตัวแทงโดนเก็บก่อนแบบนี้ครับทำให้ตัวอย่างไวโอเลตครับรวมไปถึงคริสตี้และนาคอครับต้องวิ่งหนีอย่างเดียวครับและตอนนี้วิ่งหนีโอลาแซนยังรอดออกมาได้ครับฮิวอย่างรัวๆครับโอ้เลื่อนขึ้นแล้วบวกแล้วบวกอีกครับแต่ตอนนี้ไวโอเลตโดนจับครับเรียบร้อยครับโอ้บาร์บี้ครับวางอันติเมทได้สวยแอนวางสกิลได้สวยแล้วจับอันติเมทโดยแต่ไม่ต้องเตือนอีกตัวนึงครับและเก็บไปได้ทั้งทีมครับสำหรับ DOS National ครับเก็บแอนไปเลยแล้วแซดรอดออกไปจากการโดนป้อมตีในฮิตสุดท้ายฮะน่าจะได้ป้อมตีแล้วคงจะกลับแล้วนะว่านะใช่ครับคงจะกลับนะเพราะฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเกิดเร็วฮะโอ้โหคือยะเห็นแล้วแบบว่าจังหวะในการจับจังหวะเข้านั้นเป๊ะมากนะในชั้นเอาฮะและอย่างที่เห็นคือตัวแท้งล้มเสร็จปุ๊บครับเบคอนครับล้มเป็นโนมิโน่เลยฮะใช่เกมนี้มันต่างแต่เกม2เกมที่ผ่านมาตอนนี้เขามีช้างนาคอยแก้แต่พอไม่มีเสร็จปุ๊บแท้งจะต้องยอมรับชะตากรรมในการที่จะโดนจับแล้วโอเคพูดเหมือนง่ายว่าโอเคถ้าอเลสเตอร์ขึงคุณก็ไปสตาร์ทสินะครับแต่ว่ามันพูดง่ายบางครั้งมันก็ไม่ได้ทำง่ายเหมือนพูดนั่นแหละเพราะเลสเตอร์เนี่ยครับไม่ได้อยู่คนเดียวครับสตาร์ทแบบ1-1ครับมีเพื่อนรายล้อมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหยุดเขายากมากฮะโอ้เนี่ยทำให้ตัวแทงกับฝั่งของเบคอนเนี่ยยืดอกรับดาเมจอย่างเดียวฮะแต่พูดถึงสเกลเลสเกมทั้งคู่จะเข้ากันนะครับแต่จะเป็นแบบความเก่งกันคนละแบบเนาะนะแต่เบคอนจะดูเป็นสเกลที่ยิงจากระยะไกลได้ดีกว่าใช่แต่ว่าโดยไวโอเลตเนชั่นแนลเนี่ยจะเป็นสกิลหมู่เนาะเป็น AOE ใช่เป็นการเรียกว่าคุมโซนไฟใช่นะแบบเนชั่นแนลจะทำได้ดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นในสภาพการเลือกฮีโร่มาแบบนี้ถือว่าตึงเครียดกับสกอร์1-1แบบนี้ครับทุกแต้มมีความหมายกับเกมนะฮะกับเงินรางวัลและก็เกียรติยศที่เขากำลังที่จะคว้ากันไปเบสออฟไฟครั้งนี้ไม่ง่ายสำหรับทั้ง2ทีมนะครับส่วนมากชนะกันในเกม3มาตลอดครับแต่เกมนี้เนี่ยเกม4ลอยมารัวๆเลยฮะมีแบบแวะมาตัดคลิปครับก็ไม่อยากจะปล่อยนะแต่ว่าดูเหมือนจะกันยากอะเนาะแต่ป้อมเกมนี้ยิงแรงจริงนะฮะแต่ป้อมก็เปราะบางเหมือนกันใช่เพราะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วง10นาทีครับบอกเลยว่าเป็นช่วงเลทเกมแล้วนะฮะอาจจะงงครับว่าเอ้ยเลทเกมแล้วเหรอ10นาทีใช่ฮะคือระยะเกมโดยเฉลี่ยของROV เด็ดมันจะอยู่ที่ประมาณ15นาที20ประมาณ20ประมาณนั้นเออนะครับนี่ฮะแต่มีของอะไรครบๆเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตังค์นะครับมันได้มาง่ายนะครับมีการเปิดทีมไฟเกิดขึ้นนะแล้วพุ่งไปแบบนี้ครับหนูอยู่กลางวงครับแล้วเจอทั้งฝั่งของนะเบคอนโดนยกไป2ครับทำให้ต้องถอยออกมาแล้วเสียไปแล้ว2ตัวครับสำหรับฝั่งเบคอนในขณะที่ทางด้านของ DOS ครับจะต้องยังคงไม่เสียเลยและไล่ครับโอมาจะฝั่งตรงข้ามไปแบบหนูยังคงไล่ต่อครับและดูครับเหลือเพียงแค่โอมาเท่านั้นครับที่จะคอยแทงให้กับคริสซี่และไวโอเลตครับแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องถอยออกมาครับและดับโดนสเปคเกือบจะโดนจับและโดนจับไหมโดนสโลโดนสกิลมาแบบนี้ครับและหนูเข้าไปฆ่าได้ครับและพยายามจะหลบป้อมออกมาได้มั้ยแล้วหลบออกมาได้ครับแล้วโดนจับไปอีก1ตัวครับสำหรับมีมาร์คครับหลังจากเติมเลือดมาเนี่ยเลือดยังไม่ทันได้เต็มครับจะหมดหลอดอีกแล้วฮะเดี๋ยวจะเก็บป้อมนี้ได้หรือเปล่าครับพยายามจะฝืนครับสำหรับ NEOX National ครับในการพังป้อมด้านในฐานแม่ของเบคอนแต่ไม่สำเร็จฮะผมยังคอนเฟิร์มครับว่าอเลสเตอร์เป็นฝันร้ายต่อแฮกเกอร์ทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือว่าเป็นตัวตีระยะประชิดนะครับอเลสเตอร์นี่คือฝันร้ายของพวกเขาครับคือง่ายๆว่าคุณจะไม่สามารถเอาตัวรอดอะไรจากไอตัวแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะครับผมแล้วในจังหวะที่คุณนวดโอเคคุณอาจจะไม่ตายแต่ดาเมจที่คุณโดนคางเหลืองนะครับเจ็บมากแล้วก็มันมากพอที่จะไม่แทงหายพอแทงหายในทีมไฟสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือตัวทำดาเมจไม่มีพื้นที่ในการเล่นอีกต่อไปนะฮะเล่นยากนะครับเบคอนนะแต่กับการตัวของไวเลตไม่ได้เป็นตัวแบบนั้นมันต้องรอเวลารอแบบความเก่งแล้วก็ต้องให้เพื่อนสร้างจังหวะให้นะฮะและตัวสร้างจังหวะจำเป็นต้องเข้าไปก่อนเพื่อทำการหยุดนะครับบาร์บี้หรือว่าอเลสเตอร์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับถูกต้องเพราะเข้าไปเสร็จปุ๊บไวโอเลตจะไม่เหลือตัวพิทักษ์เลยฮะเอาครับมีการบวกกันเกิดขึ้นครับแล้วเหมือนว่ามีคนพลาดครับเอาแล้วนุ๊กครับถูกไวโอเลตครับไล่ยิงอยู่แต่ว่าปั่นไปแบบนี้และแฟร์ครับเข้ามาซ้ำดาเมจครับใส่เชอร์รี่เรียบร้อยตายไปเรียบร้อยครับและแฟร์ครับเข้ามาปั่นลงข้ามครับเอาเลยบอกแล้วตอนนี้ครับเบคอนต้องหนีออกนะครับแบบกระเจิงมากครับมัฟฟี่ไปด้านซ้ายครับส่วนแฟร์ครับเหมือนว่าจะมุดครับติดกำแพงแต่ว่ามัฟฟี่โดนเก็บไปแล้วทางฝั่งซ้ายครับและด้านขวาดาคอสยังคงไล่อยู่ครับแฟร์ไล่อยู่และเก็บฝั่งตรงข้ามไปได้ถึง4ตัวด้วยกันครับตอนนี้ครับโอ้บอกเลยว่าเนชั่นแนลมาจริงๆฮะสำหรับแมตช์ที่3ในวันนี้ครับรอบแกนไฟนอลและจะขึ้นไปจบเกมเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่ตัวเดียวที่จะต้องกันบ้านครับสำหรับเบคอนเนชั่นแนลครับจะฝืนไหมเพราะว่าตัวเองครับเลือดยังเต็มอยู่ครับไอ้ตัวแทงไปครับฝืนครับโอ้และดูครับตัวแดงมาเลยสำหรับโอมาครับและเก็บในเกมที่2ไปได้ครับสำหรับ NEOX เนชั่นแนลขึ้นแท่นรอไปก่อนครับ
โอ้ขออีกเกมเดียวเท่านั้นครับเขาจะเป็นแชมป์แรกใน ROV Challenge Tournament 2017ฮะโอ้โหจากวิกฤตในเกมแรกที่โดนนำไปก่อนในขณะนี้เขาเป็นฝ่ายที่นำจากฝั่งตรงข้ามมาแล้วอีกหนึ่งแต้มต้องบอกว่าเป็นเรื่อง